เมาแรงดาราหนุ่มลูกสองทำหญิงอื่นท้องล่าสุดภรรยาตอบแล้วหลังสามีถูกโยงจากกระแสข่าวเมาดาราพระเอกชื่อแมนแมนทำผู้หญิงอื่นท้องทำให้มีบางส่วนโยงไปถึงนักแสดงดังชายชาตโยดมสามีของวิกกี้สุนิสาล่าสุดทางด้านสาววิกกี้ได้ออกมาเคลียร์ใจผ่านรายการเดอะเลดี้ผู้หญิงแถวหน้าเดอะเลดี้ทางโมโน29โดยระบุว่าได้ยินตอนแรกก็ไม่ได้คิดมากหรือตกใจอะไรนะคะแต่คิดว่าเขาเก่งมากนะถ้ามีเวลาไปทำได้หัวเราะเพราะงานเขาเยอะมากซึ่งเราเห็นข่าวก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเราเชื่อใจกันมากๆถามพี่ชายว่าลำบากใจไหมตอบสัมภาษณ์ยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยโดนก็ตอบไปแบบงงๆว่าไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าตั้งแต่คบกันมา15ปีเขาไม่เคยทำให้กี้ไม่สบายใจเลยเราเลยค่อนข้างชิลกับข่าวนี้ที่สำคัญเราใช้เคล็ดลับมัดใจกันทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบของแบบนี้มันไม่มีอะไรง่ายกับการอยู่ด้วยกันให้ยืนยาวเราต้องพร้อมที่จะเสียสละบางสิ่งเพื่อให้ไปต่อกันได้พร้อมที่จะใส่ใจกันและกันพวกเราก็เป็นคนปกติทั่วไปที่มีเรื่องให้ทำอย่างต่อเนื่องชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูทุกวันนอกจากเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดเวลาแล้วเราก็ยังหาเวลาเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยพยายามเติมเต็มเคมีให้สปาคอยอยู่ตลอดทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงของการแต่งงานมีการปรับชีวิตคู่ตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆไม่ให้จืดจางการเป็นพ่อเป็นแม่กันมันไม่ผิดแต่ต้องหาเวลาเป็นสามีภรรยากันบ้างตอนนี้ก็ยังไม่มีแพลนที่จะน้องคนที่3ค่ะคิดว่า2คนโอเคแล้วอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุด